็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ตกปากรับคำมาโดยง่ายวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับที่ทาง CEA Forum 2019 ได้ให้เกียรติมาพูดนะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ต้องขอใช้คำว่าต้องใช้เป็นการเล่าประสบการณ์มากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไม่ค่อยเก่งนะจะเพ้อๆฝันๆเก่งแต่ว่าจริงๆจะเล่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเนี่ยจริงๆแล้ว ต้องแนะนำตัวก่อนดีกว่าผมประภากาศอุสิงห์ครับแล้วก็ทำเสื้อผ้าเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่แบรนด์ Hooks by ประภากาศนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีแบรนด์สคบ.วอชิปครับก็ทั้งหมดทั้งปวงเริ่มจากที่ตัวเองเป็นคนชอบศิลปะครับวันนี้เราจะพูดให้แง่คิดหรือว่าจะให้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการที่นำศิลปะมาใช้ในการสร้างอาชีพนะครับ คือโดยส่วนตัวเนี่ยเริ่มชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆ เริ่มจากการที่ไม่มีอะไรทำเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีธุรกิจหรือมีภารกิจแล้วเราก็มีพี่สาว2คนซึ่งเราห่างกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือการวาดรูปเราจะถูกให้ทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กคือปลูกฝังให้ชอบศิลปะโดยที่ไม่ตั้งใจโดยหลังจากนั้นเราก็ใช้มาเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีอะไรทําไปวันๆนะจนมีอยู่วันนึงก็คือต้องเลือกแล้วว่าต้องเรียนอะไรเราก็เลยต้องเลือกศิลปะแต่มันไม่ได้เริ่มจากการทำเสื้อผ้าครับมันเริ่มจากการเรียนโฆษณาครับผมจบโฆษณาจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับแล้วก็เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งใจเหมือนกันครับเพราะว่าเกิดจากการที่เรียนไม่จบครบ6ปีแล้วก็ไม่กล้าขอเงินพ่อแม่ก็เลยอีก2ปีก็ต้องหาเงินเรียนเองก็เลยเริ่มทำดีไซเนอร์ครับโดยที่บังเอิญที่รู้จักกับพี่เจี๊ยบพิจิตรานะครับเจ้าของแบรนด์พิจิตราในยุค9080ทุกคนคงต้องรู้จักก็เลยต้องทำเพราะมันต้องทำต้องการหาเงินสิ่งรวมๆในชีวิตทั้งหมดมันคือเงินฮะ การที่ทำเสื้อผ้ามาตั้งแต่ตอนที่ตัวเองยังไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็ผมถึงได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าศิลปะมันเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพได้คือสิ่งที่ผมชอบเริ่มต้นมันไม่ใช่เสื้อผ้าผมมีความฝันว่าอยากเป็นนักออกแบบเป็น Creative Director โฆษณาที่มีชื่อเสียงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้และมั่นใจสุดๆเลยมีความรู้สึกว่าความฝันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นน่ะแต่ณวันหนึ่งเมื่อมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทำให้เราเปลี่ยนอาชีพมันก็ไม่เป็นไรเราสามารถเอาสิ่งที่เรารักที่เราชอบเนี่ยมาใช้เป็นวิธีการทำงานได้ครับเสื้อผ้าของ Hooks by ประภากาศหรือ Hooks นะครับรวมไปถึงสคบ.วอชิปทุกคนถ้านึกไม่ออกนะครับผมจะลองแนะนำให้ฟังผลงานแรกๆครับคือผมทำกับ L Fashion Week ก็คือโชคดีที่อยู่ในจุดที่บังเอิญได้เข้ามาในเซ็นเตอร์ของวงการแฟชั่นในยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วโดยบังเอิญอีกเหมือนกันเพราะว่าพอเริ่มมาเข้ามาเสื้อผ้าก็คือมาอยู่กับแบรนด์พิจิตราก็จะมีเพื่อนๆของพี่ๆในวงการเนี่ยที่เขาแฮงเอาท์อยู่บริเวณนั้นก็มีการลากไปลากมาจนอยู่ดีก็มาอยู่ตรงจุดตรงกลางที่ว่าเหมือนกับเขาสามารถทำให้แรงบันดาลใจในการทำงานเราได้นะครับเราก็เลยได้มีโอกาสร่วมกับทาง L Fashion Week ตั้งแต่ยุคประมาณ2001แต่นั้นเป็นเริ่มของการทำให้แบรนด์อื่นแต่แบรนด์จริงๆจะเริ่มจากประมาณ2011ครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่ฮุกทำให้กับ L Fashion Week ในปี2013นะครับคือจริงๆแล้วฮุกไม่ได้เริ่มจากอย่างนี้นะครับผมเริ่มจากทำเสื้อผ้าผู้ใหญ่ทำเสื้อผ้าใหม่ให้พี่เจี๊ยบพิจิตราครับแล้วก็เป็นการมองงานผ่านคนอื่นแต่ณวันหนึ่งเราจะมองงานผ่านตัวเองก็คือเราตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะมันก็เริ่มจากการที่ว่าเอ๊ะเราจะเริ่มหาเงินยังไงจริงๆผมมีแบรนด์เสื้อผ้าเล็กๆก่อนก็คือที่มีเดียมแรร์คือขายเสื้อผ้าวัยรุ่นหลอกเอาตังเด็กตอนช่วงประมาณสยามสแควร์ครับแขกเสื้อยืดตัวละพันกว่าบาทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตอนนั้นคือแบบ
มันสนุกอย่างเดียวอะแต่มันไม่มีเงินเก็บแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะขายเสื้อยืดตัวละ800พันหนึ่งแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยวะเนี่ยซึ่งในขณะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามองรุ่นพี่เราเคยอยู่กับพี่เรารู้สึกว่าการทำเสื้อผ้าชุดราตรีผู้หญิงเนี่ยมันสร้างเงินง่ายกว่าเราสามารถเก็บเงินลูกค้าตัวละ10,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทหรือ30,000 กว่าบาทณวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายกว่าใจจริงถามว่าชอบชุดราตรีไหมตอนนั้นโอ้กูตูยังไม่ชอบใส่แต่ว่าทำได้นะครับแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเนี่ยสุดท้ายมันต้องทำก็คือเริ่มทำแบรนด์ฮุกส์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แนวบ้าๆบอๆอย่างนี้มันเริ่มจากพยายามทำให้เป็นเฟมินีนมากๆพอเริ่มความรู้สึกว่าในยุคนั้นเนี่ยมีดิสยามีสเตรสซิสมีแบรนด์คลอสเซ็ตมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงจ่ายเงินโคตรง่ายเลยว่ะอย่างเงี้ยตอนนี้คือเราในคิดไม่ได้เร็วขนาดนี้นะคือแค่รู้สึกว่าผู้หญิงก็คือเราต้องการจับกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีปัญญาจะจ่ายเงินเราก็พยายามจะดัดจริตทำเสื้อผ้าลูกไม้เป็นแบบผู้หญิงกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยทำได้แค่มาไม่ถึงปีก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนที่เดินเข้ามาหาเราที่ร้านเนี่ยมันซักเซสนะครับแต่คนที่เราเดินมาหาเราที่ร้านไม่ใช่คนที่เราอยากคุยด้วยอ่ะเราไม่เขารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วเราพูดจาไม่รู้เรื่องกับเขาแล้วเขาก็พูดจากเราไม่รู้เรื่องคือเหมือนกับว่ามันเป็นจริตที่ไม่ตรงกันมันก็เหมือนกับการที่ทำงานกับใครสักคนแล้วมันแบบมันพูดจาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เกิดความสุขมันก็เลยต้องค่อยๆ คลี่คลายอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดมันถึงมีก่อเกิดถึงการมองศิลปะผ่านตัวเองอย่างชัดเจนขึ้นนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรที่เป็นฟิวเจอริสติกครับเป็นอะไรที่แบบจริงๆชอบอะไรแปลกๆประหลาดๆนี่นะฮะชอบดูหนังผีชอบดูหนังไซไฟชอบดูอะไรก็ตามที่มันแบบคนจะด่าเพื่อนจะด่าว่าดูทำไมแต่จริงๆคืออินเนอร์ก็ไม่ได้โหดมากแต่ว่าชอบอะไรโหดๆแต่มันต้องไม่ถึงกับน่าเกลียดนะผลงานจะค่อยๆปรับขึ้นชัดเจนครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ5-6เป็นโชว์แรกที่เริ่มรู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วจากการที่ทำโชว์ที่เอาFashion Weekเราเฉยๆผลตอบรับก็คือคนในฮอเฉยๆมากเลยแล้วก็คือเสียงตอบรับคือมีลูกค้าดีนะครับแต่โชว์นี้เป็นโชว์แรกที่คนเริ่มกลับมาพูดถึงฮุกส์ใบประพากาศว่าคาแรคเตอร์เริ่มชัดขึ้นเริ่มทำงานแล้วมีความสุขขึ้นเริ่มตื่นเต้นที่อยากไปทำงานเริ่มตื่นเต้นที่จะเริ่มคิดว่าจะทำอะไรให้คนดูแล้วก็ตื่นเต้นที่มีรายได้ในสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เราชอบจริงๆครับแน่นอนครับฟิวเจอริสติกก็ยังคงเป็นผลงานที่ทำมาตลอดนะครับอันนี้ปี2014อันนี้ก็จะเป็นคาบุกิโมโนครับสังเกตว่างานศิลปะก็ยังสอดแทรกอยู่ในทุกๆงานของผมนะครับก็คือเรื่องการใช้สีการแต่งธีมหรือการแต่งหน้าทำผมซึ่งก็จะออกแบบเองทั้งหมดคือจริงๆแล้วทุกโชว์สังเกตว่ามันคือสิ่งที่ชอบมันแต่เด็กมันก็เหมือนเป็นเวทีที่ได้ปลดปล่อยคือต้องไล่ฟังอย่างว่าจริงๆแล้วฮุกส์เนี่ยเป็นเหมือนเวทีปลดปล่อยความอยากของตัวเองนะครับเพราะจริงมันเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่ารายได้หลักจริงๆต้องบอกกันว่าผมได้จากการทำโชว์การทำอีเวนต์การทำคอนเสิร์ตการทำชุดศิลปินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำตอนนี้คือฮุกส์ใบประกาศถามว่าเป็นอาชีพหลักไหมก็เป็นครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรายได้หลักเพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดมันคิดอะไรก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าทำไปให้สุดให้ตัวเองชอบอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะบอกคนอื่นได้ตราบใดที่เราจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เราจริงใจกับมันคนจะเข้าใจมันง่ายทั้งที่มันเป็นเรื่องที่มันยากแต่เขาอาจจะเข้าใจครับก็คืออันนี้ครับตีมันคือเด็กญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กจนโตมันก็เหมือนกับเล่าเรื่องตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเสพพวกการ์ตูนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กมันมีตั้งแต่เด็กจนเป็นยากุซ่าจนเป็นบ้าเป็นแบบสุดท้ายคือเป็นเนี่ยฮะเป็นคาบุกิก็จะมีสลงสเล็บมาช่วยเดินก็เนี่ยขำๆคุยๆกันก็เขาก็มาให้ฟรีเพราะถ้าจ่ายเงินก็จะไม่จ้างมาเพราะแพงมากอันนี้ครับก็คล้ายๆกันครับก็แรงบันดาลใจจากอันนี้ทำงานร่วมกับร้านเดอะเลาส์ครับเป็นร้านทำผมซึ่งสนิทกับพี่ไก่สมพรและลูกเกดแล้วก็พี่หลังนะครับธีมก็คือไทยยังไงให้สนุกไทยก็
ถ้าไทยข่มสบายมันก็ไม่มันก็ทำไปหลายๆพาร์ทครับเป็นพาร์ทไทยจริงๆอันนี้เป็นไทยเดิมครับไทยแบบไทยเวทีไทยก็จะผลรุกกันไปแล้วก็อันนี้ก็จะเริ่มเป็นไทยพังไทยอวองการแล้วสุดท้ายก็เป็นร็อกเป็นผู้ชายนะครับก็จะมีหลายแบบสังเกตวิธีคิดมันก็จะเป็นวิธีคิดแบบคนทำโชว์นะครับอันนี้ก็สนุกดีฮะครับอันนี้ก็เป็นครบรอบ9ปีนะครับของฮุกส์แบบพากาศครับก็เป็นการสังเกตว่ามันจะเป็นการบอกเล่าตัวเองเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นการประมวลทุกอย่างที่ชอบมาทำเป็นผลงานรวมให้ทุกคนดูสิ่งที่ชอบอันนี้คือเป็นคนชอบเกี่ยวกับซิมโบลิกของคริสต์ศาสนาเป็นชอบอะไรเกี่ยวกับโรมันหรือการหัวเสาหรือกอธิกหรืองานอาร์ตซึ่งมันก็คืองานศิลปะที่เราเสพแต่เด็กนะครับแอฟริกันจะเป็นคนชอบดูหมอครับชอบพวกไสยศาสตร์ก็จะมีกลุ่มวูดูจะเป็นพวกผีๆหน่อยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่รักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผีๆฮะซึ่งส่วนฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายครับจะเป็นคนชอบตุ๊กตาครับสังเกตว่าจะคอนทราสต์เยอะมากในชีวิตชอบอะไรน่ารักก็จะมีพาร์ทน่ารักอยู่ก็จะเป็นผู้หญิงกุ๊กกิ๊กสุดท้ายก็คืออันนี้พาร์ทที่4ก็คือพาร์ทที่เป็นหน้ากะโหลกอันนี้ก็คือตัวตนก็จะพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่ชื่อว่าเป็นตัวกัปตันก็คือเป็นตัวกัปตันฮุกส์ครับก็คือพูดถึงตัวเองก็งานศิลปะนะครับก็คือการใช้สีทองสีน้ำเงินสีอะไรเงี้ยต่างๆมากมายครับอันนี้ครบรอบ10ครบรอบถี่มากมันจะครบอันนี้เป็นบลูสกรีนครับคือความชอบเหมือนกันอันนี้ก็คือการเล่าเรื่องของบิดาตัวเองครับคือความทับใจก็คือการได้เล่นหุ่นยนต์จำลองตอนเด็กมีแค่ตัวเดียวในชีวิตแล้วก็ประทับใจมากพ่อจะเป็นคนไม่ให้ของขวัญในชีวิตใดๆเลยคือเป็นคนประหยัดมากพ่อจะเป็นทหารแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับการให้ของขวัญเราก็เลยเอาโจทย์นี้ที่เราประทับใจให้หุ่นนี้ชื่อเกรซแมชังก้าอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าซึ่งได้ตัวเดียวแต่จริงๆแล้วพ่อไม่รู้ว่าจริงเราชอบเล่นตุ๊กตาเราก็แค่ประทับใจว่าเราประทับใจหุ่นยนต์ตัวนั้นเราก็มาตีความจากไอ้ความหุ่นยนต์ที่เป็นวงการตรงนั้นเนี่ยมาเป็นโชว์หนึ่งโชว์อันนี้คือโชว์นี้ให้พ่อฮะนะครับอันนี้ครับเป็นผลงานที่ประทับใจที่สุดนะครับไอราอินายครับอันนี้เป็นโชว์ที่ตั้งใจจะสื่อสารกับคนทั้งหมดทั้งปวงในประเทศไทยครับแล้วก็คิด มันเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากงานศิลปะล้วนๆเลยเพราะว่าเรากำลังจะทำโชว์นี้เพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีเกาะแต่ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ถามว่ายากไหมคือยากมากแล้วก็มันยากมากที่จะทำให้ดีภายในครั้งเดียวอ่ะแล้วเราก็มีโอกาสทำครั้งเดียวด้วยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากเป็นโจทย์ที่ทำเพื่อแสดงความรักกับบุคคลหนึ่งซึ่งมันเป็นทั้งหมดทั้งชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้แล้วก็เป็นโจทย์ที่ถูกทัดทานไม่ให้ทำตั้งแต่ต้นเลยคือทุกคนมีทุกคนบอกว่าอย่าทำไม่ได้ห้ามทำณวันที่ซ้อมใหญ่ก็ยังมีการประชุมตรงนั้นเลยว่าห้ามทำอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ถ้าเกิดจะไม่ให้ทำโจทย์นี้ปีนี้แคนเซิลซึ่งมันอีก2วันจะโชว์แล้วนะบอกไม่ได้ต้องทำโจทย์นี้เพราะว่าทำมาแล้วเพราะเราเชื่อว่ามันจะไม่เป็นอะไรครับนี่คือโจทย์ไอรายินายครับในพาร์ทแรกครับจะพูดถึง The Guardian ครับคือสิ่งที่ปกปักรักษาองค์รัชกาลที่9ก็คือดวงวิญญาณที่ดีพลังงานที่ดีที่ปกป้องในพระราชวังก็จะเป็นกลุ่มนางรำหรือกลุ่มนางไทยเนี่ยครับอันนี้ยังเป็นพาร์ทฟินาเล่ยังไม่เกี่ยวอันนี้นะครับ The Guardian อุตส่าห์นะภาพน้อยมากไม่เป็นไรฮะคือหลังจากโชว์นี้เนี่ยเป็นโชว์ที่เปลี่ยนชีวิตครับก็คือเอาพูดง่ายๆเลยคือหลังจากโชว์นี้เสร็จเนี่ยได้เงินหรือได้งานจากโชว์นี้คือมันทำให้เราเปิดโลกแบบเปิดโลกแล้วก็เราทำให้เราเรียนรู้ว่าเวลาเราทำอะไรที่มันทัชคนคือเราสามารถบวกศิลปะเข้ากับความต้องการของคนจริงๆอ่ะมันดีแล้วมันก็ส่งเสริมให้อาชีพของเราเนี่ย
เดินต่อไปได้อีกหรือมีการต่อยอดให้กับหน้าที่การงานของเราเนี่ยได้อีกเยอะมากนะครับซึ่งจริงงานนี้ถือว่าเป็นงานที่อยากจะปิดฉากการทำโชว์เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วเพราะว่าเราได้ทำงานโชว์ที่สูงสุดในชีวิตแล้วอะไม่มีแรงบันดาลใจไหนที่จะหาทำได้แล้วแต่ปรากฏว่าทางคุยกับทางแอลก็เขาไม่ให้เลิกครับแล้วก็เพื่อนๆบอกไม่ได้แกจะทำต่อแกทำขนาดนี้แล้วต้องทำต่อไปเพราะว่าเราก็นึกถึงคำที่เราใช้ในโชว์ซึ่งได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรประโยคของในหลวงนะครับที่ไม่ต้องจำว่าฉันเป็นใครให้จำในสิ่งที่ฉันทำก็พอเนี่ยก็เลยคิดว่าต่อไปนี้ก็คือทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันต้องเกิดจากแรงบันดาลใจที่ให้กับผู้ดูด้วยผู้ชมก็คือต้องสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องไปมันก็เป็นที่มาของปีล่าสุดคือปีที่ผ่านมาปีที่แล้วครับ Venus Under Black Letterface ครับเป็นโจทย์ที่ไอ้ไรนายหินแล้วอันนี้หินแบบเหมือนเป็นผู้เสพความเจ็บปวดสร้างโจทย์เองแล้วเจ็บปวดเองคือมันเครียดสุดๆคือแบบแล้วมันดันโปรโมทไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องตีโจทย์ให้แตกครับก็คือการเอาธรรมะมาบอกเล่าผ่านเสื้อผ้าซึ่งกว่าจะสำเร็จลุล่วงก็ใช้เวลาอีกประมาณใช้เวลาทำเสื้อผ้าประมาณอาทิตย์เดียวอะกว่าจะตีความออกก็ใช้เวลาทำเสื้อผ้าน้อยมากครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโชว์นี้เราต้องการจะบอกว่าการมองคนการใช้ชีวิตกับผู้อื่นเราต้องมีทัศนคติหรือมีแรงบันดาลใจอย่างไรเราต้องมองเขาให้เห็นเนื้อแท้ไม่ใช่มองอะไรผ่านหน้ากากของเขาการบอกเล่าทุกๆพาร์ทมันคือตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละโชว์แต่ละคาแรคเตอร์ที่เราเจอคนแต่ละคนแต่ละบุคลิกนิสัยในแต่ละพาร์ทในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างในส่วนของคนนี้นะครับอันนี้เรายังพูดถึงคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวก็คือพูดหวานอะเปรียบเทียบกับเมดูซ่าก็คือใครเจอก็ต้องจังงังเพราะว่าอันนี้หวานเหลือเกินอะไรเงี้ยหลอกได้หลอกเอาแต่คือมันเหมือนกับว่าเนี่ยคือคนบุคคลหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงอันนี้เป็นตัวแทนของผู้เสพวัตถุนิยมต่างๆแฟชั่นแต่งหน้าเมคอัพทำหน้าศัลยกรรมมันก็เป็นเรื่องของคนยุคนี้นะครับส่วนอันนั้นคือนาตาลีนางแบบครับอันนี้จะเป็นพาร์ทที่พูดถึงการตีความในเรื่องของอสุภะอสุภะคือการตีความผ่านตับไตไส้พุงนะฮะคือเราจะพูดว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นขยะเครียดไหมฮะขนาดไฟโชว์นี้คือทำเสร็จแล้วจะอ้วกจริงมีเพื่อนที่บอกว่าขอตัวไปอ้วกก่อนครึ่งโชว์เพราะว่ามันเครียดมากแต่สุดท้ายแล้วก็ดีใจนะคะที่มันผ่านไปด้วยดีแล้วก็คนรู้สึกว่าเขาเข้าใจในสิ่งเราสื่อสารครับอันนี้เราจะสื่อสารสังเกตไหมครับว่านี่คืองานศิลปะเหมือนกันคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นอาร์ติสต์นะแต่เราเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่เสื้อผ้าเล่าเรื่องได้แล้วมันก็คนเข้าใจในพาร์ทนี้คือคุณเชื่อไหมครับว่าคนบางคนที่เราคิดว่าเขาไม่เคยให้ความเราไม่เคยให้ความสำคัญกับเขาเลยเขาเป็นคนที่แบบดูแล้วมันแบบน่ากลัวน่าเกรงขามดูน่ารังเกียจนะแต่คนคนหนึ่งอ่ะวันหนึ่งเมื่อคุณล้มเมื่อคุณไม่มีแรงเขาสามารถเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถให้ที่พักพิงกับคุณได้แล้วเขาก็ดูแลคุณได้อันนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับอันนี้ของน้องออกแบบครับก็ที่ตั้งใจเอาน้องออกแบบมาคือเขาเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงก็จะบอกว่าทุกครั้งที่คุณเดินไปข้างหน้าโดยที่คุณไม่สนใจว่าคนข้างๆเนี่ยเป็นใครเพราะคุณมัวแต่สนใจตัวเองมันก็คือการที่คุณมัวแต่หลงเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับคนอื่นเลยคือการเห็นแก่ตัวเมื่อเรามีชื่อเสียงแล้วมันก็คือการใช้ทุกอย่างในองค์ประกอบของศิลปะเป็นตัวบอกเล่าโดยผ่านเสื้อผ้าครับเอ๊ะอันนี้ครับไอ้ล่าสุดครับอันนี้งานขำๆอันนี้คือการใช้สีอันนี้สีแตกต่างหน่อยเป็นสีซ้อนแสงอันนี้เป็นการทำโชว์อันนี้ของสกบวาชิปครับก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งทำมาเพื่อสนองตัณหาตัวเองเป็นขายไปรุ่นคือแบบ
การใช้สีมันเพราะว่าทำโชว์นี้ในสถานที่อโคจรนะครับก็คือทำในเทคในผับแล้วก็ชื่อโจทย์คือนารีพิฆาตก็คือเป็นชนีผู้สามารถง้างปากเสือทุกชนิดได้ก็เพราะว่าในเทคนั้นก็จะมีความแบบแซ่บๆของพูด เหมือนกับเป็นบาร์ที่แซ่บๆหน่อยแล้วก็เลยต้องทำในตอบโจทย์นิดนึงครับโดยทั้งหมดทั้งปวงครับก็ไม่การเล่าเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือสุดท้ายแล้วครับก็จะมีวิดีโอ1วิดีโอครับซึ่งให้ดูได้โชว์นี้คือเป็นโชว์Venus Under Black Letterface ครับก็ให้ดูสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะดูไม่ต้องจบเพราะมันยาวมากให้พี่กดแล้วมันกดครับอันนี้คือโชว์ที่ไลฟ์ฟังครับว่าการทำโชว์เพื่อสอนธรรมะครับของเมาซี่นี่คือนางแบบซึ่งประกาศเลือกเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจลึกซึ้งกับเรื่องธรรมะจริงๆก็เลยอยากให้เขาให้คนดูเชื่อในตัวเขาให้โชว์น่าเชื่อถือขึ้นนะครับอันนี้คือพาร์ทอสุภะครับอันนี้ร่วมงานกับงานของนักศึกษาซึ่งเป็นอาร์ติสต์ซึ่งเก่งมากคือน้องเดี๋ยวมันจะมีเสื้อที่เป็นปักๆเป็นลายเส้นเลื่อนนะครับอันนี้คือเขาใช้เส้นได้ปักทั้งหมดอันนี้เป็นการเดรปปิ้งคือสังเกตว่าคือเอาเทคนิคของเสื้อผ้ามาทำให้มันสื่อสารกับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อครับอนาโตมีที่หน้านี่คือเส้นเลือดที่เขาทำมาจากพวกไหมพรมนะครับอันนี้คือพาร์ทอนาโตมีใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวนี้อันนี้ครับรวมๆมันก็จะประมาณอันนี้คือกิเลสตัณหาครับก็จะพูดถึงสิ่งที่สวยงามสีจิ๊ดจ๊าดแต่จริงๆแล้วมันก็ทำให้เรามันลุ่มหลงมันเมาก็สิ้นเปลืองอันนี้คืออำนาจวาสนาลาภยศครับต้องแลกขึ้นมาด้วยการแข่งขันตลอดทั้งชีวิตอันนี้คือเราจะพูดถึงการมองจริงๆสังเกตว่ากระดูกข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเขากวางแต่โดยตอนเปิดตัวเนี่ยจะทำเป็นเหมือนปีกแองเจิลแต่จริงๆแล้วมันคือความเจ็บปวดคนเรามีขาวมีดำมีเทาไม่มีใครขาวหมดไม่มีใครดำหมดอันนี้คือที่เราได้ฟังแล้วและนี่ฟินาเล่ครับก็คือสุดท้ายแล้วคนที่คุณไม่เคยสนใจเขาก็จะเป็นคนที่ดีสุดสุดของกระดานโอเคครับก็ครับเรียบร้อยครับวันนี้ก็คือเป็นการเล่าประสบการณ์มากกว่านะครับรวมๆแล้วก็จริงๆแล้วคืออะไรก็ตามที่เกิดจากความชอบของเราเองเกิดจากแพชชั่นที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราเองมันย่อมนำมาให้ถึงซึ่งอาชีพและรายได้ที่ดีครับเท่านี้นะครับขอเสียงปรบมือให้คุณประภาการอีกสักครั้งนึงนะครับ